นายกรัฐมนตรีโต้ทับซ้อนอำนาจยันอิงช่วยทำงานมากกว่าชี้เดินทางตปท.ก็แก้วิกฤตได้นายกรัฐมนตรีขออย่ามองซ้อนอำนาจแพทองธารชี้วิกฤตทำคนเดียวไม่ได้ย้ำเดินทางต่างประเทศช่วยแก้วิกฤตดึงนักลงทุนเข้าไทยกระตุ้นจับจ่ายใช้สอยเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่11มีนาคม2567ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีสื่อวิจารณ์เดินทางมาต่างประเทศแล้วบอกจะแก้วิกฤตประเทศได้อย่างไรว่าการที่ตนเดินทางมาต่างประเทศถือเป็นการแก้วิกฤตอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเซ็นสัญญา FTA ซึ่งในอดีตไม่ได้ทำการดึงนักลงทุนไปลงทุนในประเทศในอดีตก็ไม่มีการทำถือเป็นการแก้วิกฤตในระยะกลางและระยะยาวอยู่แล้วถ้ามีนักลงทุนเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยมีจ้างงานที่มากขึ้นเชื่อว่าจะเป็นจุดหนึ่งในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเมื่อถามว่ากังวลต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเรื่อยๆหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนตัวกังวลทุกเรื่องและรับฟังทุกเรื่องกับทุกสื่อที่ให้คอมเมนต์มาหากทำได้ก็จะปรับปรุงตัวเองและปรับปรุงวิธีการทำงานของตัวเองส่วนการร่วมคณะของนางสาวแพทองธารชินวัตรรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติที่ถูกมองว่าเป็นภาพทับซ้อนของอำนาจนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ดูว่าช่วยกันทำงานมากกว่าเพราะสอแพทองธารเป็นรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ตนมาเจอบริษัทใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับแฟชั่นดีไซน์และอีเวนต์ว่าจะเอาสินค้าอะไรเข้าไปได้บ้างอย่างเมื่อวานไปห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสมีห้องสตูดิโอที่เป็นพื้นที่ให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่มาพบพูดคุยกันนางสาวแพทองธารก็บอกว่าจะนำไปทำที่พักเพื่อไทยเพื่อเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่มีไอเดียใหม่ๆได้มาพบปะพูดคุยกันขออย่าคิดว่าเป็นการทับซ้อนอำนาจหรือไม่เลยมองว่าช่วยกันทำงานมากกว่าเพราะทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยอยู่ในช่วงวิกฤตทำคนเดียวอาจจะไม่ไหวต้องมีคนช่วยทำด้วยส่วนตัวไม่ได้ติดอะไรตรงนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวคนดีในคราบโจรลิลลี่ฟ้องผู้จัดละครนางงามโกงร้อยล้านหลอกหมดตัวไม่ปล่อยไว้แน่คนดีในคราบโจรลิลลี่นางเอกเชื้อสายเวียดนามฟ้องผู้จัดละครนางงามโกงเงินร้อยล้านโดนหลอกหมดตัวขอทำทานให้แต่ไม่ปล่อยไว้แน่กฎหมายยังต้องดำเนินการต่อไปก่อนหน้านี้ออกมาร้องดำเนินคดีกับเอิร์กองอาจหรือเอิร์กเลเดอเรอร์ปมเงินจำนวน34ล้านบาทนักแสดงสาวชาวเวียดนามลินลี่เหงียนหรือลินลี่วันมณีนางเอกนาคีทวิภพนักแสดงไฮโซเชื้อสายเวียดนามล่าสุดประกาศเดินหน้าฟ้องผู้จัดละครนางงามโกงเงินร่วมร้อยล้านโดยอัดคลิปว่าฝากคลิปนี้ถึงโจรที่โกงเงินฉันร้อยล้านพวกมึงทุกตัวจงฟังว่าฉันจะไม่ปล่อยพวกคุณทุกคนทำกรรมอะไรไว้มันก็ต้องได้รับผลของการกระทำของตัวเองอย่าเพิ่งดีใจไปกรรมมันตามทันพวกคุณอยู่แล้วคลิปนี้ฝากถึงคนเลวทรามชั่วร้ายคนดีในคราบโจรที่หลอกลวงเงินลี่จำนวนมากหลายคนไม่ใช่แค่นายเอิร์กองอาจเลเดอเรอร์ลี่จะเรียงทุกตัวในการชดใช้การกระทำของพวกคุณคุณเลวร้ายกับฉันขนาดนี้โกงเงินฉันสารพัดอย่างพวกคุณยังมีหน้ามาพูดให้ร้ายฉัน
ภาพยนตร์นาคีทวิภพลี่เป็นผู้จัดลี่เป็นนายทุนแต่ลี่กลับโดนโกงหลอกเงินลี่ไปหลายล้านสร้างภาพยนตร์ไม่แล้วเสร็จลี่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงเป็นผู้จัดภาพยนตร์ละครเข้ามาในวงการนี้เพราะเป็นสิ่งที่ลี่รักครั้งแรกที่เข้ามาวงการนี้ลี่เจอคนผิดคนนั้นเป็นหมอดูที่น่าเกลียดแต่จะไม่เอ่ยชื่อแต่จะไม่ปล่อยเพราะเสียเงินไปหลายล้านและมีอีกเยอะเลยรุ่นพี่นางงามเรารักกันเป็นพี่น้องแต่คุณกลับมาหลอกลวงฉันยืมเงินแล้วโกงเงินฉันไปได้ดำเนินการฟ้องทุกอย่างและยังมีอีกมากมายเหมือนลี่เกิดมาเพื่อโดนหลอกมันไม่ใช่หัวใจลี่บริสุทธิ์มีความรักให้พวกคุณจริงใจเมตตายอมให้พวกคุณยืมเงินหรือลงทุนกับพวกคุณวันนี้ขอมาเรียกร้องความเป็นธรรมลี่ผิดเหรอที่ลี่เป็นคนต่างชาติลี่อยู่แผ่นดินไทยตั้งแต่เด็กลี่รักประเทศไทยคนไทยคิดว่าลี่เป็นคนไทยไปแล้วด้วยซ้ำแต่ลี่กลับเจอคนไทยหลอกลวงเฉพาะกลุ่มที่ลี่เจอเพราะคนดีๆมีมากวันนี้ลี่โดนหลอกหมดตัวแต่ขอบอกทรัพย์สินยังเหลือเยอะคนอย่างพวกคุณทำร้ายฉันไม่ได้หรอกยิ่งฉันโดนโกงฉันก็ยิ่งรวยจำคำนี้ไว้ฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกคุณอีกแต่ฉันจะไม่ปล่อย1 2 3 4ห้าคนที่โกงฉันและมีอีกมากมายฉันให้อภัยอโหสิกรรมให้ศักดิ์ศรีกูมึงเหยียบได้แต่มึงฆ่ากูไม่ได้เพราะลี่เชื่อมั่นพลังความดีจะทำให้ทุกคนรับผลการกระทำของตัวเองขอบคุณผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเมตตาแนะนำการฟ้องอะไรต่างๆนานากำลังดำเนินการฟ้องทุกคนที่ทำร้ายลี่เงินที่สูญไปเป็นร้อยล้านให้พวกคุณขอทำทานให้พวกคุณขอให้จบเพียงเท่านี้แต่กฎหมายยังต้องดำเนินการต่อไปฉันเป็นคนไม่ทำร้ายคนไม่เคยเลยและฉันไม่อนุญาตให้คนทำร้ายฉันใช้ชีวิตไปหลอกลวงคนอื่น เศรษฐีนีหญิงถอยรถจมน้ำกระหน่ำโทรขอความช่วยเหลือก่อนพบเสียชีวิตคารถเศรษฐีนีหญิงถอยรถจมน้ำในฟาร์มปศุสัตว์ของสามีเธอแม้จะพยายามกระหน่ำโทรขอความช่วยเหลือแต่หน่วยกู้ภัยไม่สามารถช่วยทันก่อนพบเสียชีวิตคารถเดลีเมลสำนักข่าวดังรายงานข่าวแองเจล่าชาว CEO มหาเศรษฐีอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรืออย่างโฟโมสกรุ๊ปเสียชีวิตขณะพยายามกลับรถกลางถนนแต่รถดันถอยลงบ่อน้ำในฟาร์มปศุสัตว์แห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาซึ่งเงเป็นฟาร์มของสามีเธอรายงานข่าวระบุว่าแองเจล่าพร้อมเพื่อนๆของเธอหลายคนจากฮาวาร์ดบิสซิเนสสคูลมาใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยกันในสถานที่ส่วนตัวขนาด900เอเคอร์ในเท็กซัสฮิลคันทรีซึ่งมีทั้งคอกม้าสระว่ายน้ำและเกสต์เฮาส์10ห้องนอนหลังจากทานอาหารเย็นร่วมกันแองเจล่าได้ออกจากเกสต์เฮาส์เวลาประมาณ 23:30 นเพื่อมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านหลังใหญ่ที่ลูกชายของเธอนอนหลับอยู่ซึ่งด้านนอกมีอากาศหนาวเย็นเธอจึงตัดสินใจนั่งรถ SUV Tesla Model X แทนที่จะเดินเนื่องจากเธอเองรู้จักมักจีภูมิประเทศแถบนี้เป็นอย่างดีแต่ดูเหมือนค่ำคืนนี้ทุกอย่างจะไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดเมื่อเธอพลาดตัดสินใจใส่เกียร์ถอยจนรถยนต์ไฟฟ้าคันดังกล่าวได้ร่วงหล่นลงมาตามตลิ่งและตรงไปยังบ่อน้ำในที่ดินซึ่งเริ่มจมลงใต้ผืนน้ำอย่างรวดเร็วเธอไม่สามารถเปิดประตูหรือหน้าต่างรถเพื่อพาตัวเองออกจากรถได้ซึ่งการเปิดประตูรถเป็นไปไม่ได้เลยหากแรงดันน้ำกระทบด้านข้างประตูเธอตัดสินใจจึงโทรไปหาเพื่อนคนหนึ่งของเธอที่อยู่ใกล้เคียงอย่างตื่นตระหนกซึ่งมันเป็นความผิดพลาดที่เธอเคยทำมาก่อนในเรื่องการเปลี่ยนเกียร์ของรถเพื่อนของแองเจล่าโทรเรียก911ด้วยความหวังว่าพวกเขาจะไปถึงที่เกิดเหตุทันเวลาและสามารถดึงรถของเธอออกจากสระน้ำพาเธอออกจากภายในรถได้รายงานระบุเพิ่มว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงรถได้จมอยู่ใต้น้ำโดยสิ้นเชิง
จ้าหน้าที่ตำรวจบางคนถึงกับสามารถยืนบนรถได้ขณะอยู่ภายในน้ำมีการเสนอความเห็นถึงการใช้ทีมดำน้ำเข้าช่วยเหลือแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีทีมใดพร้อมให้บริการมีการพยายามใช้เครื่องมือเพื่อทุบกระจกนิรภัยแต่เครื่องมือกู้ภัยกลับกลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์เมื่ออยู่ในน้ำเจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้รถบรรทุกพ่วงมาถึงที่เกิดเหตุแต่สายเคเบิลที่ใช้ลากรถออกไปกลับไม่ถึงและต้องใช้เวลานานกว่าจะหาสายที่ยาวกว่านี้นอกจากนี้ยังมีความกลัวว่าจะถูกไฟฟ้าช็อตเนื่องจากยานพาหนะที่จมน้ำเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ไฟฟ้าหมดทีมต่างๆต่อสู้กันนานกว่า1ชั่วโมงก่อนที่รถจะถูกดึงขึ้นมาจากผืนน้ำที่มืดครึ้มในที่สุดเมื่อเปิดประตูออกหน่วยกู้ภัยพบแองเจล่าอยู่ภายในรถแบบไร้ปฏิกิริยาตอบสนองใดๆแม้จะมีการพยายามยื้อชีวิตนานอยู่ถึง43นาทีหลังนำร่างแองเจล่าขึ้นมาจากน้ำแต่ไม่เป็นผลโดยขณะนี้อุบัติเหตุดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนทางอาญา